มวยไทยรายวันเดินทางมาถึงคู่ในรายการนะครับในศึกเกียรติเพชรวันนี้ครับอยู่ข้างผมนะครับมุมแดงนะครับเป็นต่อทอพาน19สวัสดีครับน้องชายโอ้ผ่านนานแล้วเป็นไงบ้างน้ำหนักเราเช้านี้ครับสบายสบายมาเกินเท่าไหร่มาขาดมาขาดวันนี้ต่อยพิกัด107ครับคือ107ทำไมถึงมาขาดครับมันสบายสบายอากาศมันร้อนด้วยนะเรามาชั่งได้เท่าไหร่106.6 ครับ 106.6 ก็หายไปอยู่4เล็กน้อยครับวันนี้เจอทางด้านขาวสนิทขาวสนิทดราก้อนมวยไทยเป็นไงบ้างครับรูปร่างเขาเมื่อสักครู่นี้เห็นยังเห็นแล้วเป็นไงบ้างใหญ่กว่าเราใหญ่กว่าเรานะเวทพิกัดนี้เป็นไงครับ106-107ดูแล้วสบายยังต่อยได้ครับไฟนี้เป็นไงการฟิตซ้อมครับฟิตซ้อมที่ค่ายมวยทอพา49ทอพา19ลูกพี่ลองเธอดูแลเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะมีใครคู่ปรับคู่ซ้อมให้เราบ้างไฟนี้ครับก็มีธนเดชธนเดชตะไคร่อีกก็มีเพชรมั่นคงเพชรมั่นคงนะโอ้มวยในค่ายเนี่ยเมื่อวันพุธแพ้3คนเลยวันนี้เป็นต่อเป็นไงจะมาแก้ตัวให้ก็กูชื่อลูกพี่เหรอนะวันนี้เตรียมอาวุธอะไรมาครับในการเจอข่าวสนิทก็มีหมัดมีแข้งเหมือนเดิมหมัดศอกเหมือนเดิมโชว์สักชุดหนึ่งครับหมัดซ้ายศอกซ้ายอาวุธถนัดนี่ครับเป็นต่อทอพาน19ครับฟอร์มช่วงหลังก็ดีด้วยฟอร์มหลังเป็นไงบ้างครับ3ไฟล์ล่าสุดก็ชนะรวดชนะใครบ้างมีชนะเมืองพลเล็กครับแล้วก็ชนะจำได้ไหมชนะใครไว้เอกชัยชนะเอกชัยสจเล็กมุงนนท์ล่าสุดล่ะแล้วก็ชนะไอ้ปิ่นหยกปิ่นหยกฟอร์มนี่ถือว่าดีมากไฟนี้เจอขาวสนิทรู้ไหมครับว่าเขาเป็นมวยสไตล์ไหนหมัดครับมวยหมัดแล้วเจอมวยหมัดเนี่ยเราเคยโดนนับโดนน็อกบ้างไหมที่ผ่านมาก็มีที่ช่อง7มีที่ช่อง7วันนั้นนี่โดนเชนครับแล้วครั้งนี้คิดว่าจะกันอยู่ไหมอยู่อยู่นะจะมารับค่าตัวเท่าไหร่ครับน้องชาย22,200นะอายุกี่ปีแล้วเราปีนี้17ครับต่อยมวยมาตั้งแต่อายุกี่ขวบครับ10ครับประมาณ10ขวบก็ 7-8 ปีละมีนักชกในดวงใจที่เราชื่นชอบเขาแม้ชอบใครพิเศษจอมโหดครับจอมโหดนี่มีแน่แต่ซ้ายต่อยซ้ายเหมือนกันเลยนะเรานี่เป็นชาวเด็กจากจังหวัดนครสวรรค์ครับอยู่อำเภออะไรครับลาดยาวลาดยาวนะน้ำหนักปล่อยๆครับน้องชาย51-52 51-52นะขอกำลังใจเลยครับแฟนมวยชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วแฟนคลับค่ายมวยทอพาน49ครับก็ขอกำลังใจชาวนครสวรรค์ช่วยเชียร์เป็นต่อเลยนะครับแล้วก็แฟนคลับทอพาน49ด้วยวันนี้นี่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังไหมเนี่ยไม่ครับกูชื่อนะครับครับผมนี่คือความพร้อมนะครับและความมั่นใจของเป็นต่อทอพาร์ท19ครับน้องนี่ร่างกายดีนะครับแล้วก็ฟอร์มสดครับไปดูเนื้อตัวเลยครับปิดท้ายนะครับที่คู่เอกของรายการมวยน้ำเงินในศึกเกียรติเพชรคืนนี้ครับขาวสนิทดราก้อนมวยไทยครับสวัสดีครับน้องชายโอ้โหนี่ก็8โมงกว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นไงน้ำหนักเรามาสอบเกินไปปอนกว่าปอนกว่าครับผมนี่เป็นไง107ก็ไม่เป็นไรครับเหนื่อยไหมไม่ครับก็เล็กน้อยครับผมก็พิกัดนี้เป็นไง107 108ยังต่อยได้ครับไฟนี้เป็นไงครับขาวสนิทฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอเตยพันธ์ครับสอเตยพันธ์อยู่กับสรวัตรเชษฐ์ครับใครเป็นคู่ปรับคู่ซ้อมให้เราบ้างองลีครับองลีมีใครอีกเจ้าเสือใหญ่ก็หลายๆคนองลีกับเจ้าเสือใหญ่เนี่ยเขาชนะไปขาวสนิทวันนี้เป็นไงก็น่าจะชนะแน่นอนครับน่าจะชนะนะครับเจอกันทางด้านเป็นต่อครับเป็นต่อนะโอ้โหเป็นมวยจังหวะฝีมือแต่ซ้ายต่อยซ้ายเราแก้เกมมายังไงบ้างครับในการเจอเป็นต่อไฟนี้ก็ต่อยมาเตะขาเข้าในไปครับต่อยมาเตะขานะหมัดนี่ช่วงหลังๆต่อยใครไม่ลงเลยไฟนี้ลงไหมรอลุ้นเลยครับรอลุ้นเลยนะวันนี้วางเกมวางแผนเดินยกไหนดีครับเริ่มเปิดยกเล็กๆครับแต่ยกเล็กก็ไม่เบื่อแรงเลยครับยก2สารวัตรเช่นี่ดูแลเป็นไงบ้างบำรุงบำรุงดีครับครบถ้วนครับผมพิชกสตูลเป็นไงก็บำรุงดีครับคุ้มเข้มนะครับนี่ครับดูเนื้อตัวสภาพร่างกายของขาวสนิทนักชกคู่เดือดแห่งปีนะครับของช่อง7สีปีล่าสุดฟอร์มหลังเป็นไงบ้างครับน้องชาย3ไฟล์ล่าสุดแพ้หมดเลยครับแพ้ใครมาบ้างมีแพ้โกโก้แล้วก็มาแพ้นีเงินเป็นลินครับเป็นนารินครับก็แพ้กระดูกของแข็งงั้นครับไม่ท้ออยู่แล้วนะครับวันนี้มาเจอเป็นต่อคิดว่าจะแจ้งเกิดได้ไหมครับได้ครับมั่นใจว่าแจ้งเกิดได้ครับมารับค่าตัวเท่าไหร่22,000ครับอายุกี่ปีแล้วเราปีนี้20ครับ20ปีนั่นเองนะมีนักชกที่เราชื่นชอบไหมสายบูดุดันแบบนี้ธน
นท์ชัยครับชอบพี่ถนนท์ชัยนะแหมวันนี้มีคนนี่ชอบนักชกนี่ชอบถนนท์ชัยหลายคนเลยเราเป็นเด็กจากจังหวัดตังครับตังอยู่อำเภออะไรครับอำเภอสีเก่าครับสีเก่าเรานี่อายุกี่ปีนะ20ครับ20ปีขอกำลังใจเลยครับแฟนมวยชาวจังหวัดตังครับแหลงใต้เลยครับข่าวสนิทพี่น้องจังหวัดตังช่วยเชียร์ผมด้วยครับนะผมจะทำเต็มที่ครับพิกัดปล่อยเท่าไหร่53ครับ53นะครับผมน้ำหนักนี่สบายครับเย็นนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนครับครับผมนี่คือความพร้อมนะครับความมั่นใจของข่าวสิทธิ์ดราก้อนมวยไทยนะครับก็วันนี้ลดน้ำหนักไปปอนด์กว่าครับเจอกับเป็นต่อครับลดชั้นลงมามั่นใจครับว่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จมวยไทยรายวัน